อย่าเพิ่งหมดไฟนะอย่าเพิ่งไฟมอดนะให้เกิดขึ้นมาเหมือนนกฟีนิกซ์ที่เกิดจากเท่าฐานเพราะฉะนั้นเราสาวกของนกวายุพักก็ควรจะต้องแปลงร่างกลางปีกบินขึ้นสู่แสงพระอาทิตย์ผมชื่อนิคมนามสกุลตาใจนะครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทำหน้าที่เป็นทนายความนะครับผมก็มีความสนใจเรื่องเหรียญนี่มานานแล้วนะครับผมจุดเริ่มต้นนี่ก็คือตอนนั้นมีกรมธนารักษ์ท่านเปิดเว็บไซต์เป็นห้องเฉพาะเลยก็คือ e-catalog แล้วก็มีเปิดห้องพูดจาภาษาคนเพื่อที่จะให้นักสะสมมาพูดคุยกันในนั้นนะฮะเหมือนรุ่นพี่แนะนำรุ่นน้องอะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีถามตอบเป็นตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าเหรียญนี้ปลอมไหมเหรียญนี้ควรจะซื้อขายยังไงดีนะฮะเหรียญนี้ควรจะเก็บเหรียญกระสาบหมุนเวียนเรียงลำดับเป็นปีพ.ศ.อย่างไรดีอันนี้ก็มีหลายท่านช่วยตอบกันในนั้นนะฮะต่อเนื่องจากการที่เรามีเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ตอนนั้นนะฮะก็มีกลุ่มก้อนขึ้นมาอย่างได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ในกรมธนารักษ์คือตอนนั้นชื่อผอ.ประภัยพิษนะฮะท่านให้ความเมตตากับพวกเรามากก็คือนัดรวมตัวกันคนที่มีความชอบเหมือนกันฮะพบเจอกันที่ศูนย์ประชุมศิริกิติ์ในงานหนึ่งแล้วก็มีห้องเปิดห้องให้เราพวกเราได้เจอกันเคยคุยกันแต่เฉพาะในเว็บไซต์นะฮะยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยเราก็รู้จักกันแล้วก็เอาเหรียญมาให้กันดูมาแนะนำตัวกันจนกระทั่งเรามีต่องานจากนั้นมาอีกหลายครั้งที่เราพบเจอกันนะครับมันคือก็ไปเยี่ยมโรงกระสาบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นัดกลุ่มรวมตัวกันผมก็เป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีให้สมาชิกไปเยี่ยมโรงกระสาบไปดูการตีเหรียญไปดูว่ากระสาบเขาผลิตเหรียญอย่างไรนะฮะตอนนั้นก็รู้สึกว่าจัดตั้งกลุ่มกันปริมาณเยอะมากนะฮะแล้วจุดเริ่มต้นที่ผมชอบจริงๆก็คือผมเนี่ยเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ตั้งใจจะเก็บเหรียญของพระองค์ท่านโดยที่อยากจะเล่าเรื่องเล่าประวัติเล่าของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้กับคนรุ่นหลังๆได้รู้ได้ทราบถึงนะฮะตั้งใจเลยว่าจะเก็บเหรียญและรักษาเหรียญของพระองค์ท่านให้ยิ่งยาวนานขึ้นไอ้จุดนี้ก็ทำให้ผมคิดว่าเราเก็บเหรียญแล้วเก็บก็คือเก็บสะสมก็คือสะสมให้ยาวนานอย่างไรให้มีคุณภาพมีผิวเหรียญมีประสิทธิภาพในการเก็บให้ยาวนานที่สุดก็คือคิดว่าจะแพ็คยังไงจะเก็บยังไงนี่คือจุดเริ่มต้นของผมเลยนะฮะแนะนำให้นักสะสมเก็บเหรียญโดยแพ็คเมาส์แพ็คกับเมาส์กระดาษแบบนี้นะฮะอันนี้คือความตั้งใจของผมตั้งแต่เริ่มแรกก็เลยมีงานต่างๆผมก็เลยไปสาธิตการแพ็คเมาส์ก็สาธิตให้นักสะสมว่าเก็บเหรียญไม่ใช่จะเอาไปใส่เฉพาะอัลบั้มอย่างเดียวนะควรจะแพ็คเมาส์เพื่อที่จะได้รักษาผิวเหรียญให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปด้วยถ้าพูดถึงเรื่องประทับใจนี่ในงาน1ทศวรรษชมรมคนรักเหรียญที่จัดที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรักซึ่งจัดได้อย่างอลังการแล้วก็รวบรวมนักสะสมหลากหลายสาขาเข้ามาในงานนั้นได้อย่างมากมายมากไม่ว่าจะเป็นนักสะสมเหรียญกระสาบนักสะสมเหรียญกระสาบหมุนเวียนนักสะสมเหรียญที่ระลึกนักสะสมไปรษณีย์อากรสแตมป์นะฮะและนักสะสมออมกระป๋องออมสินก็มานะฮะนักสะสมตราประทับก็มาในงานนั้นรู้สึกว่ามันเป็นงานที่แบบหลากหลายวงการมากมารวบรวมกันในงานนี้แล้วก็การเสวนาบนเวทีก็เป็นอะไรที่ผมประทับใจมากอย่างเช่นช่วงที่พี่ดอนเล่าเรื่องของเหรียญที่ได้มาโดยมีเจ้าของเหรียญตามมาอย่างนี้นะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบผมยังไม่เคยสัมภาษณ์วิทยากรที่เล่าในลักษณะนี้นะฮะก็เหมือนตื่นเต้นและสนุกไปด้วยนะฮะแล้วก็อย่างเช่นพี่สมชายเล่าเรื่องการเก็บเหรียญในยุคใหม่ๆว่าจะเก็บอย่างไรให้เป็นระบบเงี้ยนะฮะก็ประทับใจในงานนี้มากครับผมตั้งแต่เรียนระดับปริญญาตรีหรือตั้งแต่มัธยมเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวตั้งตัวตีมากกว่าในการจัดตั้งซุ้มชมรมซุ้มจังหวัดซุ้มอำเภอต่างๆในมหาลัยนะฮะก็พวกเพื่อนๆนี่ก็จะยกให้เป็นเหมือนประธานซุ้มหรือเป็นตัวประสานงานอะไรต่างๆเพื่อที่จะรวบรวมเพื่อนๆที่เรียนในมหาลัยเดียวกันเนี่ยมาทำกิจกรรมด้วยกันนะ
จัดกิจกรรมรับน้องได้รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาว่าจะทำยังไงให้กิจกรรมหรืองานนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไรนี่คือสอนเรานะฮะสอนเราว่าการทำกิจกรรมมีครับเมื่อเจอปัญหาแล้วเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรถ้าพูดถึงเหรียญที่ระลึกนี่นะครับในรัชกาลที่9เนี่ยผมว่าหลายๆท่านเขาคงจะเก็บเหรียญในวาระต่างๆแต่ผมอยากจะแนะนำในเหรียญในส่วนที่ผมเก็บแล้วก็ผมสะสมเนี่ยในเหรียญรัชกาลที่9เนี่ยผมมองดูแล้วว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งตอนนั้นมีสภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งประมาณปี2540รัฐมนตรีกระทรวงการคลังในยุคนั้นท่านก็จัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นมาวาระหนึ่งก็คือเหรียญที่ระลึกในรัชกาลที่9แล้วก็มีพระสยามเทวาธิราชซึ่งเหรียญในนี้ผมดูแล้วงดงามมากทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งการผลิตเหรียญในช่วงนั้นผมดูแล้วนักออกแบบในเหรียญช่วงนั้นเนี่ยให้ความละเอียดให้ความสนใจในการออกแบบปั้นแบบได้ดีมากนี่นะฮะก็จะเป็น5เซนนะฮะแล้วก็จะมีเนื้อทองแดง3เซนนะฮะก็คือสวยงามมากพิเศษก็คือเหมือนว่าเอาทองแดงไปลมดำซึ่งก็จะหาได้ยากนิดหนึ่งทองแดงลมดำขึ้นมาเป็นเนื้อพิเศษขึ้นมานะครับอันนี้คือทางกรมทำเองนะฮะไม่ได้ไปลมดำเองนะฮะ การรักเหรียญของชมรมก็คือคำว่าชมรมคนรักเหรียญ นั้นคือรักษาเหรียญรักสอหรือสีกลันก็คือการเก็บรักษาเหรียญผมถือว่าชมรมคนรักเหรียญเนี่ยเป็นตัวประสานงานของนักสะสมทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมแล้วก็ทำกิจกรรมไปได้ตลอดอยากจะแนะนำว่าค่อยๆศึกษาใจเย็นๆเก็บทีละน้อยๆไปก่อนเอาเหรียญกระสาบหมุนเวียนไปก่อนกระสาบหมุนเวียนนี่จะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีอย่างมากเลยสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ก็คือเราเก็บเหรียญเรียงพ.ศ.นะเอาเท่าที่เราเริ่มเก็บในปีนั้นหรือย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งก็ได้ว่าเก็บเรียงปีมาเลยในรัชกาลที่9หรือในรัชกาลที่10มันจะเป็นแบบฝึกหัดที่เราฝึกในการเก็บเหรียญได้อย่างดีก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปเก็บเหรียญกระสาบที่ระลึกแล้วเราค่อยพัฒนาศึกษาไปเหรียญที่ระลึกว่าแต่ละวาระออกอย่างไรอันนี้คือเป็นลำดับขั้นตอนที่สามารถศึกษาได้สามารถฝึกหัดได้นะครับผมแล้วก็ชมรมเองเนี่ยเป็นจุดที่สามารถจะให้ความรู้คำแนะนำได้ให้นักสะสมรุ่นใหม่ได้เก็บอย่างไรถึงจะถูกต้องความตั้งใจของผมก็คืออยากจะพัฒนาวงการเนี่ยให้เป็นวงการที่สามารถพูดคุยกันได้อย่างพี่น้องทำกิจกรรมร่วมกันในงานต่างๆแล้วก็มีเหรียญที่สวยๆมีเหรียญที่เราอยากจะโชว์ไม่ว่าจะเป็นเหรียญโบราณหรืออะไรก็เอามาตั้งจัดแสดงโชว์ให้รุ่นน้องๆได้ดูได้ชมได้ศึกษาเหมือนอย่างเช่นงาน160ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการรวบรวมสมาคมและชมรมต่างๆไปไว้ในงานเดียวกันแล้วก็มีการเสวนาบนเวทีด้วยให้ความรู้ได้อย่างดีเลยเหมือนในงาน160ปีนะครับอันนี้ผมชื่นชอบชื่นชมในหน่วยงานราชการอย่างมากที่สามารถจัดงานได้อย่างนี้นะครับผมช่วงนี้หลายท่านก็คงจะเหมือนไฟมอดหรือหมดไฟหรือว่าไม่มีกำลังใจที่จะเก็บต่อไปแล้วผมก็มีเหมือนเขียนบทความว่าอย่าเพิ่งหมดไฟนะอย่าเพิ่งไฟมอดนะให้กล้าให้เกิดขึ้นมาเหมือนนกฟีนิกซ์ที่เกิดจากเท่าทานเพราะฉะนั้นเราสาวกของนกวายุพักก็ควรจะต้องแปลงร่างกลางปีกบินขึ้นสู่แสงพระอาทิตย์เพื่อที่จะรอวันใหม่เพื่อที่จะรอวันสดใสของกระสาบขึ้นมาในอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วเราจะทำกิจกรรมร่วมกันเราจะเดินหน้าไปด้วยกันให้พัฒนาเหลือวงการของไทยเนี่ยขึ้นสู่ระดับสากลเหมือนระดับต่างประเทศที่เขาเล่นกันอย่างทุกวันนี้ให้ได้ครับผมนี่คือความตั้งใจครับ